วัสดีค่ะแฟนๆช่อง3อาจจะต้องปรับโหมดกันเล็กน้อยนะคะสำหรับเบื้องหลังที่กำลังจะได้ดูกันต่อไปนี้เมื่อสาวมั่นแมทพิรณีจากละครฮิตรักต้องอุ้มจะมากลายร่างกลายเป็นสาวโบราณให้ดูค่ะแถมยังต้องลดระดับความซ่ากลายเป็นสาวหวานด้วยลีลารำอ่อนช้อยแต่จะแขนอ่อนขนาดไหนเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะนางเอกฮาธรรมชาติแมทพิรณีก็พัฒนาฝีมือดีวันดีคืนล่าสุดทำให้ทีมงานทีวีซีนและทีมข่าวสีแซมบันเทิงทึ่งตาค้างเมื่อมาเข้าฉากรำบุษบาชวนชมในละครข้าบดินออนแอนอ่อนช้อยสวยงามไร้ที่ติเหมือนนางรำโบราณทีมงานพิธีพิธันแค่แต่งตัวอย่างเดียวก็ใช้เวลานานถึง3ชั่วโมงทั้งสร้อยสังวาลชดาต้องใช้คำว่าสวยตะลึงสมบทประพันธ์ชนิดที่พระเอกเจมส์มาออกปากชมกันเลยทีเดียวค่ะดูการแสดงฉากนี้แล้วเห็นได้ชัดเลยว่าสาวแมททุ่มเทและอดทนสุดพลังเพื่อให้บทลำดวนนางเอกละครรำแห่งอัมพวาแทงทะลุหัวใจแฟนๆช่อง3ทุกคนชนิดลืมความฮาที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวไปเลยค่ะโอ้ตื่นเต้นแบบว่าสุดๆอะค่ะคือเราก็อยากทำให้มันออกมาแบบสวยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าชุดสถานที่แล้วก็ทุกคนก็แบบเต็มที่อะไรเงี้ยก็เลยอยากให้มันออกมาแบบดีๆก็ซ้อมเยอะเหมือนกันชอบค่ะชอบมากชอบมากแต่ว่าชอบชุดนะคะลำก็ค่อนข้างเกรงๆนิดนึงเพราะว่ามันยากที่สุดเลยคือจังหวะหรือว่าท่าทางอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยคุ้นแล้วก็ทำให้มันถูกยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนให้กำลังใจค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแมทหรือว่าคุณครูหรือว่าพี่ๆทีมงานทุกคนช่วยกันเนรมิตให้ฉากนี้ออกมายิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามจริงๆค่ะคุ้มค่าการรอคอยแน่นอนค่ะและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสาวช่างผมล้มงานแต่งตัวเองกับเจ้าของร้านเสริมสวยเพื่อทำตามหัวใจที่มีไว้ให้กับเซลล์ขายอุปกรณ์ฟิตเนสนักสู้ชีวิตนั่นเป็นคำถามที่ติ่งละครดราม่าต้องหาคำตอบในละครหวานใจนายกระจอกของค่าย Good Feeling ค่ะที่เพิ่งจะปิดกล้องกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับฉากฟินาเล่ก่อนที่ผู้จัดพี่คิงสมจริงจะยกทั้งทีมไปเลี้ยงปิดกล้องกันอย่างสนุกสนานสมกับที่เหน็ดเหนื่อยกันมานานและอย่าลืมส่งแรงเชียร์ให้กับพระเอกหนุ่มก้ามปูเด่นคุณงามเนตรและนางเอกป้ายแดงน้ำมนต์พัชรวลัยที่ทั้งคู่ทุ่มเทกันเต็มที่กับบทบาทสู้ชีวิตในละครเรื่องแรกของพวกเขาทั้ง2คนด้วยค่ะคือจริงๆทุกอาชีพก็ต้องใช้กำลังใจในการสู้กับมันอยู่แล้วนะครับอยากให้ดูกันคิดว่าน่าจะได้กำลังใจจากเรื่องนี้เยอะมากๆนักแสดงทุกคนก็เต็มที่แล้วน้ำมนต์ก็เป็นเด็กใหม่พระเอกใหม่ก็เต็มที่นะคะเราทำกันบ้านกันเยอะมากกับละครเรื่องนี้นะคะขอฝากติดตามละครเรื่องนี้ด้วยค่ะหวานใจในกระจอกค่ะขอบคุณค่ะหลังจากไม่ได้เจอกันมานานถึง7ปีคราวนี้ว่าที่คู่มั่นโอนิสกะริวและคุณหมอมายูมิในละครร้อยฟันตะวันเดือดก็ไม่รอช้าขอมาพักเติมความหวานกันในโรงซ้อมเคนโดแต่โอ้มีคุณอาโคจิมาควบคุมการซ้อมอยู่ข้างหลังคู่จิน NY เลยได้แต่จับไม้เคนโดโชว์วงสวิงหวดกันดังโฉงเฉงแบบไม่ออมมืออำนาจความดุดันสั่นสะท้านไปถึงลูกน้องโอนิสกะที่นั่งอึ้งกิมกี่อยู่ข้างๆแต่พอเริ่มยก2พระเอกแบรี่ก็ห้ามหัวใจไม่ไหวคอมูฟตัวเองไปอยู่ฝั่งเดียวกับนางเอกยาย่าจับไม้เคนโดแบบมือประสานมือสู้กับองครักษ์หนุ่มหล่อไทชิปามสุภชัยงานนี้แม้จะเป็นซีนสวีทแบบดิบๆแต่ก็มีฉากมุ้งมิ้งให้บรรดาติ่งได้จิ้นกันทุกจังหวะลงดาบเลยค่ะคือไอ้ในเมงที่คุมหน้าอยู่เนี่ยมันจะมีการแบบพลังความรักของโซนเลียวมันส่งไม่หาสายตาทะลุเมงออกไปโอ้โหแล้วเจอใครเจอพวกเราไม่ใช่ดิส่งให้มายูมิไงใช่นะครับเสียวพูดเพราะว่าปกติจะมีทั้งถุงมือแล้วก็มีหน้ากากค่ะคืออันนี้แบบโดนก็โดนเลยมันจะเป็นอารมณ์แบบไปช็อตหน่อยๆสปาร์กกันหน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีวิธีการแบบพลิกล็อกเพื่อจะให้เข้าไปใกล้อะไรเงี้ยครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับรอยฝันตะวันเดือดนะครับผมก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนักแสดงทุกคนด้วยกันครับฝากด้วยนะคะอาริกาโตะกันไซมัสน่ารักอ่ะคู่จิ้นมหาชนณเดชยาย่าชวนจิ้นทุกฉากทุกตอนในรอยฝันตะวันเดือดกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีต้องเคลียร์คิวว่างกันให้ยาวๆเลยนะคะส่วนช่วงหน้าพี่เบิร์ดธงชัยเรียกระดมกำลังใจด่วนๆจากเหล่าแฟนคลับใครที่รักพี่เบิร์ดจริงต้องรอชมสีสันบันเทิงช่วงหน้าให้ได้เลยนะคะเบื้องหลังกลกิโมโนฉากต่อไปนี้
รับรองว่าต้องตื่นตาตื่นใจคุณผู้ชมแน่นอนค่ะเพราะว่าพี่เบิร์ตต้องเปิดศึกหนักกับนักแสดงรุ่นน้องอย่างต่ายณัฐพลในฐานะเทพเจ้านุกกระเรียนกับปีศาจจิ้งจอกไอ้ยะต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเราไปดูลีลาบู๊ขั้นเทพกันณบัดนาวเลยค่ะเสียงมาเสียงมาค่ะงานนี้ไม่รู้จะเชียร์ฝั่งไหนกันดีเลยเมื่อซุปตาพี่เบิร์ดธงชัยมาเปิดคอนเสิร์ตเอ้ยมาเปิดศึกกับต่ายณัฐพลในเวอร์ชั่นไม่ธรรมดาต่ายเป็นปีศาจจิ้งจอกพี่เบิร์ดเป็นเทพเจ้านกกระเรียนรบกันกลางสเปเชียลเอฟเฟคสนั่นจอในละครกลกิโมโนโดยพี่เบิร์ดออกมาปกป้องผีเด็กฮิโตชิน้องแม็กในขณะที่ต่ายแปลงร่างเป็นหมาจิ้งจอกออกสื่อครั้งแรกทีมงานบอสคาแต่งได้หน้าทึ่งทั้งเขี้ยวขาวยาวทะลุปากหน้าเกรงขามผมสีทองตาดุแข็งกร้าวลืมความเป็นมนุษย์ไปหมดแถมยังต้องสู้กันดุเดือดแบบรวดเดียวเสร็จแข่งกับพายุฝนที่ตั้งเขารออยู่ซึ่งทั้งคู่โชว์เหนือสงบศึกเสร็จก่อนพายุฝนมามืออาชีพสุดๆเรียกว่าเหลือแรงกลับมาสู้กันอีกได้หลายยกเลยล่ะค่ะเขาเป็นจิงจอกที่ดูดีที่สุดเลยที่เคยเห็นมานะครับขอบคุณมากครับโอเคครับก็ดีครับก็วันนี้เป็นวันแรกครับที่ผมแบบต้องมาใส่แบบเขี้ยวอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนมีพลังพิเศษครับจะแบบบู๊แบบหล่อๆอะไรเงี้ยฉากนี้เป็นฉากที่น้องได้โชว์เยอะเลยนะครับแล้วก็น้องเขาได้ใช้ความอดทนในการแต่งหน้าแล้วก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อความสนุกสนานของแฟนๆช่อง3นะครับก็ฝากฉากดีไว้ด้วยนะครับผนึกกำลังครั้งใหญ่ระหว่างบริษัทจันทร์25กับกันตนา Evolution ผลิตรายการ Big Bang อย่าง Don't Lose The Money Thailand ทั้งทีไม่มีคำว่าธรรมดาแน่ค่ะเพราะนอกจากจะฉกตัวนักร้องชื่อดังสิงโตนำโชคมาชิมลางงานพิธีกรเป็นครั้งแรกงานนี้เกมโชว์แอคชั่นที่สองผู้จัดคุณชิชยากรรณสูตรและคุณเต้ปิยรัตน์ออกปากว่าสนุกสุดๆดูได้ทุกเพศทุกวัยงานนี้ยังขอแจกเงินแบบไม่อั้นแถมไม่มีกติกาอะไรซับซ้อนที่สำคัญผู้ชมทางบ้านที่สนใจก็สามารถสมัครเล่นเกมได้ที่ facebook.com/dltmthailand ค่ะรายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่มีกฎง่ายนิดเดียวคือแค่ถือสตางค์ให้ได้มากที่สุดจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแค่นี้คุณก็เอาเงินสตางค์กลับไปได้เลยเงินรางวัลมีถึง 200,000 นะฮะต่ออาทิตย์นี้มันเป็นเกมที่ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งได้ฝากรายการ Don't Lose The Money ด้วยนะครับออกอากาศวันที่4กันยายนนี้นะครับวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์เวลา 5:45 ถึง 6:30 แล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับรายการนี้ครับผมพาเรดแลนดิ้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิไทยแลนด์กันแล้วค่ะสำหรับเหล่าศิลปินชั้นนำจากทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีที่จะมาขึ้นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในเทศกาลดนตรีเอเชียนโตฟูมิวสิกเฟสติวัล2014ที่กำลังจะระเบิดความมันกันที่ Impact Arena เมืองทองธานีในเย็นวันพรุ่งนี้โดยพี่ใหญ่ของงานอย่างวงเจร็อกชื่อดังลูซิเฟอร์นักร้องนำมาโกโตะก็บินตรงจากญี่ปุ่นมาพร้อมกับเพื่อนๆอีก4ชีวิตเพื่องานนี้โดยเฉพาะส่วนน้องเล็กของงานที่เพิ่งจะเคยมาเมืองไทยครั้งแรกอย่างสาวๆวัยกระเตาะเทมปุระคิสก็ออกอาการตื่นเต้นกันทั่วหน้าโดยเฉพาะตอนที่ได้รับการต้อนรับแบบไทยๆค่ะทางด้านฝั่งเกาหลีไอดอลน้องใหม่มาแรง7หนุ่ม GOT7 ก็มีเหล่าอากาเซ่ชาวไทยแห่ไปต้อนรับกันแน่นสนามบินซึ่งเป็นครั้งแรกของแบมแบมหนึ่งในสมาชิกชาวไทยในวง GOT7 ที่ได้กลับมาเยี่ยมแผ่นดินเกิดหลังจากเดบิวต์ที่เกาหลีมาค่ะนอกจากนี้ยังมีแก๊งสาวแสบซ่า To Anyone ที่กำลังจะบินตามมาสมทบกับชาวซันดราพาร์คที่มาก่อนล่วงหน้าในคืนนี้ด้วยนะคะแหมเห็นเหล่าศิลปินยกขบวนกันมาขนาดนี้ใครไม่อยากพลาดความสนุกสุดยิ่งใหญ่ยังสามารถหาซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะพรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งงานใหญ่คู่ขวัญมหาชนบอยมากี้จะชวน FC ไปทำบุญวันเกิดร่วมกัน 10:30 ที่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไทปากเกร็ดพร้อมกับจำหน่ายเสื้อลิมิเต็ดอีดิชั่นบอยมากี้บอกเลยนะคะว่าจะกลายเป็นเสื้อที่หายากในพริบตาเดียวส่วนตอนนี้เรามาดูความน่ารักน่าฟัดของน้องเทรพร้อมคู่จิ้งเกรทแมทกันได้ในละครรักต้องอุ้มสำหรับวันนี้พราต้องขอขอบคุณทุกพิธีกรจากมิสซี่มิงและเครื่องประดับจากสเตฟานี่ชอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ